พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งในบริเวณพื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือกองบัญชาการตำรวจนครบาลข้าราชการเจ้าหน้าที่จาก50สำนักงานเขตและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคูคลองเมืองเดิมคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาและล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจรจัดเก็บขยะจัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดป้ายจราจรป้ายรถเมล์และศาลาที่พักผู้โดยสารริมถนนเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมาตรรวมระยะทาง 7.2 กิโลเมตรเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติสวัสดีค่ะเนย BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะมากด subscribe ช่อง Daily New Life TH นะคะ Daily New เขาจัดความสะดวกสบายมาให้ขนาดนี้แล้วใครไม่กดระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะ